ความทะเยอทะยานทำให้อายุสั้นมีรายงานจากการสำรวจของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมสหรัฐอเมริกาพบว่าคนอเมริกันที่มีความทะเยอทะยานสูงมีอายุสั้นและไม่มีความสุขกับชีวิตเท่าใดนักคณะผู้ศึกษาเก็บข้อมูลชีวิตของคนอเมริกันที่มีศักยภาพสูงมีหน้าที่การงานดีจำนวน717คนคณะผู้ศึกษาได้สอบถามกลุ่มผู้ถูกสำรวจว่ามีความพอใจกับชีวิตเพียงใดโดยแบ่งความพอใจออกเป็น5ด้านคืออาชีพการงานชีวิตครอบครัวกิจกรรมผ่อนคลายในชีวิตสุขภาพและความสุขในชีวิตกลุ่มผู้ถูกสำรวจทั้ง717คนส่วนหนึ่งเป็นคนมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไปได้เกรดดีในการเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเมื่อจบออกมามีหน้าที่การงานดีเช่นเป็นแพทย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและอีกส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สำรวจเป็นผู้ที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเรียนจบเพียงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับปานกลางจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีความทะเยอทะยานตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นจะประสบความสำเร็จในด้านการเงินได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทำงานในอาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงอย่างไรก็ตามเมื่อดูถึงความสุขและการมีอายุยืนซึ่งถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของชีวิตพบว่าคนที่มีความทะเยอทะยานสูงและมีเงินมากกลับไม่มีความสุขและมีอายุไม่ค่อยยืนคนที่มีความทะเยอทะยานสูงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินน่าจะมีความสุขกับความสำเร็จที่ตัวเองมีแต่จากการศึกษากลับพบว่าคนเหล่านี้มีความสุขกว่าคนที่ขี้เกียจไม่มีความทะเยอทะยานในชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีอายุไขใกล้เคียงกันการที่คนที่มีความทะเยอทะยานสูงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเงินแต่ไม่มีความสุขนั้นคณะผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่าคนเหล่านี้เมื่อทำสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้สำเร็จก็ตั้งเป้าหมายสูงขึ้นไปอีกทำให้ไม่เคยรู้สึกพอใจในความสำเร็จของตัวเองสักทีนอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มผู้ที่ถูกสำรวจที่จัดอยู่ในประเภทมีความทะเยอทะยานสูงสุดนั้นมีอัตราการตายสูงกว่าคนที่มีความทะเยอทะยานต่ำกว่าถึง 15.5%โดยเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคาดว่าเป็นเพราะความผิดหวังจึงทำให้อายุสั้น